วัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ชมครับเนื่องจากปีใหม่นี้รายการ The Vision ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญเดินทางอย่างปลอดภัยนะครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมสู่รายการ The Vision เปิดโลกทัศน์กับผมสุทินบัวตูมทุกวันอาทิตย์ครับท่านผู้ชมครับเดินทางไปไหนตอนนี้ช่วงปีใหม่ขอให้ท่านพี่น้องคนไทยทั้งประเทศระมัดระวังและก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองให้พี่น้องคนไทยทั้งประเทศเที่ยวอย่างมีความสุขเนื่องจากปีใหม่นี่แหละครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมามองไกลกับประเทศไทยว่าอนาคตในอนาคตของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรหลังจากที่เราจะเปิด AEC นับจากนี้ไปอีกประมาณ8วันท่านผู้ชมครับเราจะมาเจอพบกับท่านดร.เชียนช่วงกัลยาณมิตรท่านเป็นกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติและเป็นนักวิจัยสแตนฟอร์ดนะครับรีเสิร์ชปาร์คซิลิคอนวัลเลย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาสวัสดีครับท่านดร.เชียนช่วงครับสวัสดีครับท่านสุดินครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับครับท่านอาจารย์เชียนช่วงผมเรียกอาจารย์แล้วกันนะครับผมชอบอาจารย์แนวคิดที่นอกกรอบไม่เหมือนชาวบ้านเขาเรียก think differently คือคิดไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับอาจารย์มองยังไงที่ประเทศไทยเราจะเปิด AEC แล้วนะครับมองยังไงครับในอนาคตเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสำคัญนะครับแล้วก็ประเทศไทยไม่ค่อยได้เตรียมพร้อมกันเท่าไหร่นะครับในฐานะที่ผมอยู่ทำงานให้กับรัฐบาลสำนักนายกรัฐมนตรีของประเทศลาวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าก็ต้องไปทำงานให้กับกลุ่มของประเทศจีนครับโอ้ครับเรื่องนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นคล้ายๆกับประเทศยุโรปซึ่งมีการรวมตัวเมื่อ30ปีที่แล้วเขารวมตัวครั้งแรกเขาเรียกว่าEuropean Community อักษรย่อคือ EC นะฮะแล้วหลังจากนั้นก็เปลี่ยนชื่อเป็น EU เขาเรียก European Union ในเชิงเศรษฐกิจแล้วก็เศรษฐศาสตร์เนี่ยมันกระทบอย่างเลี่ยงไม่ได้ยกตัวอย่างว่ากระแสเงินบาทเนี่ยนะฮะก็จะต้องมีการแพร่หลายอย่างชนิดเรียกว่ามากมายในประเทศใกล้บ้านเราเนี่ยนะครับก็คืออย่างเช่นพม่าลาวเขมรเวียดนามผมเชื่อมั่นครับว่ากระแสเงินบาทเนี่ยจะมีอิทธิพลที่สามารถคนไทยก็สามารถที่จะไปทำธุรกิจในประเทศต่างๆนี้ได้พร้อมกับเปิดบัญชีเงินบาทซื้อขายของเงินบาททั้งหมดครับแล้วก็ผลที่กระทบมาก็คือประเทศต่างๆที่เป็นประเทศเขาเรียก CLMV นะครับก็คือประเทศเขมรประเทศลาวประเทศพม่าและประเทศเวียดนามเนี่ยก็คิดว่าจะต้องทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับประเทศไทยเพราะในเชิงภูมิศาสตร์เราคือศูนย์กลางอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ยกตัวอย่างว่าเรื่องไฟฟ้าเนี่ยเราก็จะมีเขาเรียก Asian Power Grid นะฮะเราก็จะเป็นศูนย์กลางไฟฟ้าก็จะส่งจากลาวแน่นอนตอนนี้เข้ามาเป็นหลายพันเมกะวัตต์ละนะฮะและอีกหน่อยก็จะมาจากจีนเข้าผ่านลาวแล้วก็เข้ามาเมืองไทยเพื่อจะส่งต่อไปยังสิงคโปร์ก็ได้นะครับอันนี้คือ power grid เทเลคอมก็เหมือนกันนะฮะเทเลคอมก็ประเทศไทยก็เป็นศูนย์กลางนะครับเพราะดาวเทียมเนี่ยครับทีวีที่ท่านดูอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะครอบคลุมทั้งอินโดจีนทั้งหมดนะครับรวมทั้งพม่าด้วยต่อไปก็คือกฎกติกาซื้อขายไม่ว่าจะเป็นอาหารและยานะฮะไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์สัตว์ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ต่อไปนี้เนี่ยก็จะมีกฎกติการ่วมกันไม่ได้แยกกันอย่างสมัยก่อนอย.ไทยก็คงจะต้องไปรับรองอย.ต่างประเทศนะฮะในประเทศเพื่อนใกล้เดินเลื่อนเคลียงแล้วก็ประเทศต่างประเทศก็รับรองอย.ไทยนะครับนอกจากกระแสเงินบาทนอกจากไฟฟ้านอกจากถนนก็ยังมีทางรถไฟอีกครับต้องเชื่อมโยงกันหมดหมดเลยครับครับผมเพราะมันจะได้ประโยชน์ทั้งกลุ่มประเทศอาเซียนถูกต้องครับแล้วท่านมองยังไงคือมองการไกลอนาคตเนี่ยการศึกษาของไทยเรานี้อยู่อันดับเกือบอันดับ9อันดับ9ใน10อันดับแล้วท่านมองยังไงประเทศไทยเตรียมตัวพร้อมมากขึ้นภาษาอังกฤษนะครับความรู้ knowledge know how ต่างๆนะครับการคอมมูนิเคชปัญหาต่างๆเพราะไทยจะเป็นศูนย์ต่างๆแหละนะนะครับท่านมองอย่างไรครับปัญหาของการศึกษาเมืองไทยเนี่ยต้องเรียนผู้ชมนิดหนึ่งต้องเรียนคุณสุทินว่าผมได้ไปโตเมืองนอก
ผมไปจากเมืองไทยเมื่ออายุ19ท่านอยู่รวมเมืองนอกรวมกี่ปีครับเนี่ย24 25ปีฮะอยู่ในอเมริกาอยู่ในอเมริกาเรียนตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกด้วยครับปริญญาเอกที่อเมริกาแล้วก็ทำงานเป็นวิศวกรที่อเมริกาตลอดครับแล้วดร.เชียนช่วงเป็นถือสื่อสัญชาติอเมริกันด้วยใช่ครับโอ้สองสัญชาติใช่ครับโอ้ครับเพราะนั้นผมก็จะคิดทำนองไม่เหมือนชาวบ้านไม่เหมือนกับที่เมืองไทยมีกฎกติกาเยอะท่านคิดแบบผู้นำเราคิดอย่างนี้ฮะผมโตมาในสแตนฟอร์ดรีเสิร์ชพาร์คเนี่ยที่มหาลัยเนี่ยมีกฎอันหนึ่งว่าต้องคิดนอกกรอบถ้าคิดในกรอบก็แสดงว่าเราไปลอกข้อสอบเข้ามาแล้วเข้าใจแล้วก็พี่เข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับการศึกษาไทยเนี่ยก็คือการที่เราถูกบังคับให้เรียนหนังสือตามระบอบที่จะต้องที่เซตไปแล้วท่องจำแล้วก็คิดนอกหนังสือไม่ได้อ๋อเข้าใจอาจารย์เพราะถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยแสดงว่าเดี๋ยวอาจจะสอบตกได้เพราะข้อสอบจะออกในหนังสือเท่านั้นแต่เมืองนอกไม่ใช่เมืองนอกนี่ผมมีสิทธิ์แก้ข้อสอบครับซ้ำนะฮะถ้าข้อสอบออกมาไม่ถูกต้องหรือตีความไม่ครบสมบูรณ์ผมมีหน้าที่ในการตรวจข้อสอบเป็นนักเรียนเนี่ยเป็นคอมเมนต์ได้เป็นคอมเมนต์ได้ว่าถ้าอาจารย์ต้องการให้ตอบแบบนี้ผมก็จะตอบแบบนี้แต่ข้อสอบนี่ควรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนี้เพื่อตอบเป็นอีกแบบหนึ่งบางวิชาเนี่ยมันไม่มีคำตอบเดียวครับครับครับอย่างวิชาที่ผมเชี่ยวชาญเนี่ยทางด้าน operation research เนี่ยก็คือเขาเรียก engineering economic ครับวิชานี้ไม่มีคำตอบสำเร็จรูปคำตอบเดียวครับนะฮะใครคิดได้ดีกว่าก็ได้คะแนนดีกว่าครับนะฮะมีเหตุผลกว่าก็จะได้ดีกว่าครับเนี่ยฮะเมืองไทยปัญหาก็คือการสอนบุคลากรของเราคณาจารย์เนี่ยต้องอยู่ในกรอบมากไปนะฮะอันนี้ต้องโทษเลยครับในฐานะผมเป็นลูกครูนะฮะ คุณพ่อผมเป็นครูครับเวลาคุณพ่อผมก็พยายามสอนให้ผมวิธีเรียนนะฮะสำคัญที่สุดคือวิธีเรียนฮะครับนะครับวิธีเรียนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเรียนทั้ง1ชั่วโมงหรอกครับ15นาทีก็เกินพอแล้วนะจำไว้ว่าปรัชญาในการเรียนเนี่ยเขาต้องการบทนี้ชั่วโมงนี้ต้องการให้อะไรพอสอนเสร็จก็เป็นอันว่าต้องเข้าใจพอเข้าใจเสร็จแล้วก็เอาไปทำบทเรียนหรือไปใช้งานอื่นต่อเพราะฉะนั้นที่เรียน1ชั่วโมงเนี่ยน่าเบื่อครับน่าเบื่อก็คือมันมีแต่ยัดเยียดมาให้นะหรือไม่บางครั้งก็เปิดหนังสือสอนเลยอย่างนี้แล้วกันเปิดหนังสือสอนนี่พวกผมนี่ผมเจอมานะผมก็เลยต้องบอกว่าผมอ่านหนังสือเองได้ครับนะครับไม่ต้องเป็นมีครูก็ได้ครับนะฮะก็กำลังจะบอกกับท่านว่าขอโทษนะครับท่านฟังอาจจะฟังว่าทำไมผมจะคิดนอกกรอบเป็นอย่างนี้ก็ผมโตมาจากเมืองนอกครับทั้งตรีโทเอกก็จากเมืองนอกหมดคือคิดไม่เหมือนชาวบ้านเขาคือนี้ก็สรุปก็คือท่านอาจารย์ดร.เชียนช่วงเนี่ยคิดแบบผู้นำท่านผู้ชมไม่ได้คิดแบบผู้จัดการผู้จัดการคือเดินตามที่เขาบอกว่าต้องทำอะไรก็ต้องทำตามนั้นแต่ดร.เชียนช่วงคิดแบบผู้นำคือมองการไกลคิดแบบในการสร้างสรรค์ในการที่จะหาวิธีการในการพัฒนาประเทศอาจารย์มองอย่างไรที่ข้อสอบประเทศไทยเนี่ยที่ผ่านมาตำราเรียนเนี่ยที่ผมเช็คที่หลายคนเช็คผิดหมดเลยอาจารย์ครับ ผิดเช่น I know go I know have ซึ่งเป็นภาษาที่มันพูดภาษาที่เรียนไม่ได้เลยใช่ครับแล้วตำราเรียนพวกนี้อาจารย์มองอย่างไรครับคืออย่างเช่นยกตัวอย่างเอาใกล้ๆตัวคือภาษาอังกฤษเนี่ยนี่แหละครับนี่ภาษาอังกฤษนี่จะเป็นวิชาที่อาจจะสำคัญหลักเลยเพื่อจะช่วยสร้างให้เด็กไทยเนี่ยช่วยตัวเองได้นะถ้าเผื่อไม่ได้ภาษาอังกฤษก็ไม่สามารถจะช่วยตัวเองในการหาข้อมูลอื่นๆได้เดี๋ยวนี้การท่องโลกเนี่ยภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่สอนให้เขาเป็นภาษาอังกฤษก่อนเขาก็จะเดินด้วยตัวของเขาเองได้อันแรกนะฮะอันที่สองก็คือการเรียนรู้เนี่ยอาจจะต้องเรียนรู้จากวิธีธรรมชาติมากกว่าตามกฎกติกาบ้านเราเนี่ยผมจำได้ตอนที่ผมเรียนโรงเรียนที่เมืองไทยอยู่เนี่ยชั้นมัธยมกฎกติกาภาษาอังกฤษต้องใช้เขาเรียกว่าแกรมมาเป็นหลักถ้าเมืองนอกไม่ใช่ครับเมืองนอกเขาเอา comprehensive ก็คือวิชาความเข้าใจภาษาอังกฤษโอ้ครับคนละเรื่องกันเลยฮะโอ้เวลาสอบเหมือนกันฮะอย่างเช่นสอบ TOEFL หรือ IELTS หรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะฟังว่าคุณฟังแล้วคุณเข้าใจไหม
คือวิชาความเข้าใจนะ comprehensive เนี่ยอันนี้ก็คือ comprehension ไอ้สิ่งนี้ก็คือสิ่งที่เมืองไทยเนี่ยขาด คุณครูเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าใจผมโชคดีอันหนึ่งผมตอนที่ผมเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิกเนี่ยผมเป็นเด็กเรียนเซนต์ดอมินิกรุ่นหนึ่งแล้วก็ไปเรียนเตรียมอุดมจะมีครูบาอาจารย์ที่เก่งๆผมได้เรียนกับท่านนะฮะท่านจะสอนวิธีเรียนวิธีเรียนในที่นี้ก็คือวิธีเข้าใจว่าเรียนไปแล้วจะเอาไปใช้อะไรนะฮะอันนี้สำคัญมากกว่านะครับแล้วไปใช้ต่ออะไรแล้วมันมีเหตุผลอะไรแล้วก็จบอยู่แค่นั้นแล้วคุณก็ต้องไปทำกันเองว่าไปค้นคว้ากันเองนะพอได้ภาษาอังกฤษปั๊บผมก็จะต้องไปดูว่าไอ้หนังสือภาษาอังกฤษเล่มอื่นนะฮะที่เขามีวิจัยมีอะไรต่ออะไรนี่เขาคิดยังไงครับครับอาจารย์มองยังไงที่เวียดนามเนี่ยจะได้โกเฮดและเวียดนามภาษาอังกฤษคล่องมากฝรั่งเศสเยี่ยมเลยเวียดนามนะครับลาวนะหลายประเทศเพื่อนบ้านเราไปไกลละพม่าเนี่ยภาษาอังกฤษป๋อเลยมองยังไงที่ด็อกเตอร์ประเทศไทยขอโทษแล้วพี่น้องบางส่วนพูดอังกฤษไม่รู้เรื่องเลยท่านมองยอมรับฮะก็ผมก็อยู่ในสภาวิจัยแห่งชาติเนี่ยผมก็จะเจออย่างที่ท่านสุทินทราบกันอยู่ว่าบางอย่างพูดที่จบดุษฎีบัณฑิตเนี่ยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยนะครับก็นี่ก็คือสิ่งที่ไม่รู้จะสื่อสารยังไงกับคนนอกประเทศไทยนะเอาประเทศเวียดนามดีกว่าประเทศเวียดนามเนี่ยเขามีกฎอันหนึ่งก็คือเมื่อคุณทำงานแล้ว8ชั่วโมงกลางวันเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นเขาถูกบังคับให้ไปเรียนหนังสือต่ออีกวันละ4ชั่วโมงเขาบังคับเลยถูกต้องฮะคุณไปทำงานตั้งแต่7โมงเช้าพอ3โมงเย็นก็จบพอจบปั๊บคุณก็ไปเรียนทวายไลท์ภาคค่ำเรียนโดยวิธีไหนเรียนเข้าโรงเรียนก็ได้เรียนโดยใช้อินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับเขาเรียกว่า e-learning โอ้ e-learning เป็นกฎหมายนะฮะเป็นกฎหมายเลยเป็นกฎหมายคุณต้องเรียนต่อแล้วคนที่เรียนวิชาที่เรียนมากที่สุดในขณะนี้ก็คือวิชาภาษาอังกฤษนะฮะพอได้ภาษาอังกฤษแล้วเขาก็ได้ไปเยอะเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ครับว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดท่านอยากเรียนฟรีเนี่ยนะฮะมีสถาบันที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เนี่ยท่านจดไว้เลยนะฮะที่เรียนฟรีได้แล้วระดับโลกเท่านั้นที่เนื้อหานะครับอย่างเช่น alison.com alison.com นะ crossella.com นะฮะอย่างของถ้าเกิดมีเครื่องของApple นะฮะก็คือ iTunes University อ๋อ iTunes University ฮะพวกนี้มีประมาณโดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ 1,000 วิชาโอ้โหคุณเรียนได้เลยฟรีครับพวกนี้เรียนฟรีหมดฮะครับนะนอกจากจะทำได้ Certificate ก็นั่นก็ใช่ครับแล้วอาจารย์คืออย่างนี้อย่างเช่นมีส่วนไหมที่รายการทีวีต่างๆชวนพรามไทม์เนี่ยท่านผู้ชมพรามไทม์เนี่ยมีแต่ละครพวกด่ากันอิจฉาริษยาสามีแยกผัวเลิกเมียข่าวไปนั่นแต่ข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมบ้านเมืองเนี่ยไม่ใช่อยู่ช่วงนั้นซึ่งเป็นการกระทบต่อเยาวชนปลูกฝังนะฮะปลูกฝังคนท่านมองยังไงครับแบบนี้มันทำให้เกิดวัฒนธรรมตามแฟชั่นของทีวีการคิดกันการตอบโต้การสนทนาก็จะกลายเป็นอย่างที่เราเห็นกันทะเลาะเบาแหวงนะฮะแล้วก็มีภาษาของทีวีเกิดขึ้นและในที่สุดก็ทำให้เกิดความแตกแยกครับความแตกแยกเนี่ยมันมาจากรากเหง้าของละครทีวีนะฮะละครที่ว่าเขาเรียกละครน้ำเน่าคนเขียนบทเขียนเพื่อให้ได้เรตติ้งสูงเพื่อให้ได้สะใจนั่นแหละเสียเลยครับอาจารย์ผมคิดว่าถ้าเผื่อจะดูกันจริงๆผมว่าดูหนังเกาหลีดีกว่าครับเพราะหนังเกาหลีเขาจะสอนให้มีมโนธรรมมีข้อคิดมีวัฒนธรรมมีอะไรต่ออะไรมากกว่าละครตอนช่วงพรามไทม์ของบ้านเราครับอาจารย์ขอญาตนิดหนึ่งผมขอนำคำพูดของบุคคลที่ผมอยากจะไหว้ท่านเลยเขาบอกว่าเขาจะเปิดทีวีเพื่อให้ตรงข้ามกับอีกอันหนึ่งเพื่ออย่างเช่นอันนี้มีละครเยอะเขาจะไม่เปิดเขาจะทำให้สอนประชาชนสอนเยาวชนให้คิดดีทำดีพูดดีต่อสังคมไทยอาจารย์ใครครับเป็นคนพูดคำนี้ผมชื่นชมคุณหมอประเสริฐประสาททองโอสถฮะผมชื่นชมท่านจริงๆกราบเลยเนี่ยท่านเป็นพูดยังไงครับท่านพูดว่าไงครับท่านเป็นนายแพทย์ก็จริงเป็นเจ้าของโรงพยาบาลมากที่สุดในประเทศไทยคือ49แห่งแล้วท่านก็มีหุ้นที่พูดง่ายๆว่าเขาเรียกว่า
ได้รับผลจาก Equity Gain อันดับหนึ่งของประเทศไทยท่านยังคิดฮะท่านบอกว่าท่านต้องการจะเปิดทีวีช่องนี่ฮะที่อยู่บนนี่ของผมเนี่ยครับPPTV เนี่ย PPTV ครับครับนะฮะ PP คือประสาททองโอสถนะฮะเพื่ออะไรเพื่อจะเพื่อที่จะสอนให้กับคนไทยมีความรู้สึก3อย่างให้คิดดีก่อนคิดดีนะฮะคิดเป็นด้วยอันที่2ให้พูดดีนะฮะให้พูดเป็นอันดับที่3ให้ทำดีท่านจะบอกวิธีทำดีด้วยว่าเป็นยังไงครับโอ้โหในทีวีของท่านที่จะเปิดดูรายการทีวีครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่เคยดูรายการของท่านมาก่อนคือรุ่นเล่าตั้งแต่อายุที่ไม่ชอบดูทีวีเลยเพราะไม่ค่อยชอบดูน้ำเน่าเนี่ยตั้งแต่อายุประมาณ20ถึง30เนี่ยจะดูทีวีช่องของท่านเพราะมันเป็นสาระทางอาหารสมองทางความรู้ทางปัญญานะแล้วก็มีเอนเตอร์เทนด้วยมีกีฬามีอะไรต่ออะไรด้วยครับแล้วยังไงท่านมองยังไงอาจารย์อย่างเช่นบางแห่งสื่อบางแห่งของคนไทยล่ะครับเขาเรียกพินเบลมพินเบลมกับว่าเขามีจุดอ่อนอยู่แล้วน้ำจุดอ่อนเข้ามาเป็นการเฉยทำให้เรตติ้งสูงท่านมองยังไงครับแบบนี้อันนี้น่าเศร้าครับน่าเศร้าก็คือเป็นการจับประเด็นเพื่อให้ได้มาแล้วเป็นเน้นในเรื่องที่ไม่สำหรับสำคัญในการดำเนินชีวิตดำเนินความคิดหรือความรู้สึกนะฮะบางครั้งเนี่ยผิดศีลธรรมก็มาขยายอยู่นั่นนั่นนั่นครับอย่าพิมพ์ผิดศีลธรรมก็ยังมาว่าจนกระทั่งคนฟังจนกระทั่งถือว่าเป็นของธรรมดานั่นแหละครับนะครับอันนี้ผมถือว่าไม่ถูกต้องครับครับถ้าเกิดอยู่สหรัฐอเมริกานี่ไม่ได้เลยนะฮะญี่ปุ่นก็ไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้เลยครับผมครับมันเศร้าท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักสักครู่มาพบในช่วงที่สองของรายการสักครู่ครับท่านผู้ชมครับ